การใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับทุกวันต้องหมั่นนวดท้องบ่อยๆท้องเราเนี่ยนวดนะนวดเข้าไปกดเข้าไปลึกๆแล้วนวดเป็นประจำเอาไว้ว่าอื่นมันยังได้ออกกำลังกายถูกไหมขยับเขยื้อนแต่ท้องข้างในมันไม่มีการขยับเขยื้อนนะไม่มีการเคลื่อนไหวต้องนวดท้องเป็นประจำเพื่อไม่ให้มีของเสียตกค้างที่มุมใดมุมหนึ่งในลำไส้เลยเนื่องจากลำไส้เรายาวมากยาวจะเกือบ10เมตรโค้งไปโค้งมามันมีโอกาสที่อุจจาระของเสียอะไรต่างๆไปตกในซอกในหลืบบางมุมนะต้องขยันนวดบ่อยๆนะไม่ให้ของเสียตกค้างนวดต้องกดลึกๆเลยนะกดลึกๆแรงๆไม่ใช่รูปผิวๆรูปผิวๆรูปพุงไม่มีประโยชน์นะแล้วจะช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นถ้าขับถ่ายของมนุษย์เนี่ยจริงๆมันต้องนั่งยองๆถูกไหมยองๆเนี่ยก็มันจะไปกดลำไส้พอดีแล้วจะทำให้การขับถ่ายขับเกี้ยงนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยฝรั่งมันไปคิดโถส้วมทำให้เรานั่งสบายเพราะฝรั่งมันตัวอ้วนเป็น100กิโลนั่งยองไม่ไหวผมเนี่ยสอนลูกศิษย์ต่างประเทศนะหลายประเทศนะสอนอยู่5ประเทศอย่างที่ฝรั่งที่สวิตเนี่ยมันเล่าให้ฟังมันบอกว่ามันนั่งยองไม่เป็นนะทั้งประเทศมันนะเพราะว่ามันนั่งแต่โถส้วมกันมาตั้งแต่เด็กนะถ้าอยากนั่งโถส้วมแล้วทำให้อึออกวิธีการก็คือต้องวางเก้าอี้ข้างหน้าอย่างนี้นะครับไปสอนแม่สอนพ่อซะนะถ้าอึไม่ค่อยออกเนี่ยวางโถส้วมไอ้วางเก้าอี้ข้างหน้าแล้วนั่งเฉียงนั่งทะแยงมุมไปข้างหน้าเหมือนกับเรากำลังนั่งยองๆนั่นเองนะนี่วิธีนี้จะทำให้อึออกมากขึ้นอึออกเกี้ยงขึ้นนะส่วนถ้าใครมีปัญหาระบบขับถ่ายขับไม่เกี้ยงหรือมีปัญหาเรื่องปากแห้งมีปัญหาน้ำขึ้นเลือดขึ้นสมองไม่เพียงพอตาแห้งอะไรต่างๆแห้งหมดเนี่ยบอกให้รู้ว่าลำไส้มันมีพวกน้ำมันผ่านกระบวนการไปเคลือบลำไส้อยู่นะปากแห้งผิวแห้งระยะยาวมันดูดซึมเป็นของเสียเป็นสารพิษนะแนะนำให้กินตัวนี้นะตีผลาตีผลาผสมภูขาวนะตีผลาเคยได้ยินไหมตีแปลว่าสามผลาก็คือผลไม้คำว่าผลแล้วเติมสารอาเข้าไปไงผลไม้3อย่างก็คือมะขามป้อมนะสมอพิเภกสมอไทยเป็นสมุนไพรในคัมภีร์พระสูตรตั้งแต่สมัยพุทธกาลใช้ในการรักษาโรคคนอินเดียเนี่ยถึงกับขึ้นสโลแกนบอกว่าถึงแม่คุณจะจากไปแต่ตีผลาจะดูแลคุณไปตลอดเขาถึงขนาดบอกว่าตีผลาเนี่ยดีเหมือนกับแม่เลยดูแลให้ระบบร่างกายเราดีคือขับมูกเมือกในลำไส้ได้เกี้ยงกินตีผลาเนี่ยกินไปสักพักหนึ่งเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งระบบขับถ่ายเวลาเนี่ยจะแล้วรู้สึกสุดสบายท้องนะถ้าใครแล้วตอนเช้าอันดับหนึ่งถามว่าตอนเช้ากันได้ไหมถ้าใครตอนเช้าไม่นั่นคือสุขภาพคุณจะเริ่มเสียแล้วเพราะอุจจาระเนี่ยทั้งคืนที่มันค้างอยู่นะครับบูดเน่าผลิตเป็นสารพิษเชื้อโรคมันผลิตเป็นสารพิษจนเป็นกลิ่นเหม็นออกมาเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาภายใน1ชั่วโมงร่างกายต้องพยายามหาทางขับของเสียที่เป็นสารพิษนี้ออกให้ได้ที่เมื่อกี้ให้กินน้ํา 2-3 แก้วนี่คือเพื่อต้องการเพิ่มแรงดันให้ไปขับกินผักให้เพียงพอ 50% ของแต่ละมื้อเพื่อให้ไฟเบอร์เนี่ยไปช่วยให้ร่างกายมีแรงขับนะครับถ้าตื่นเช้าไม่เกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมร่างกายพยายามทำอะไรพอคุณกินอาหารมื้อต่อไปมันจะมีกากอาหารไปเตรียมรอแล้วร่างกายต้องพยายามเตรียมพื้นที่สำหรับกากอาหารมื้อต่อไปก็จะไปบีบขี้มื้อเก่าขี้เก่าๆของคุณให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงลดพื้นที่นะเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรอกากอาหารมื้อต่อไปไอ้น้ำที่บีบออกน้ำขี้มันไปไหนน้ำดำดำน้ำสกปรกสกปรกเหม็นเหม็นไปไหนดูดซึมเข้าไปในตัวนั่นแหละดูดพิษเข้าไปในตัวตลอดเวลาก็เลยจะไปทำให้เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะเต็มหน้าไปหมดถ้ามื้อเช้าภายใน1ชั่วโมงนะครับตื่นมาไม่ยอมคุ
คุณก็คือเริ่มกลไกสะสมพิษเข้าตัวอีกแล้วครับท่านแต่ละวันแต่ละวันฉะนั้นกินน้ำให้เพียงพอตอนตื่นถือโอกาสตอนกินน้ำกับกินสมุนไพรกินยาบำรุงเข้าไปได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ภายใน1ชั่วโมงต้องหาทางเอาอึออกให้ได้ก็คือนวดท้องด้วยนั่งท่ายองๆที่ว่านี้นวดท้องก็จะนวดโดยการดันลงนะนวดหมุนแบบดันลงมุหนุนหมุนแบบดันลงตลอดนะครับเพื่อให้อุจจาระมันคลายตัวแล้วก็ดันออกนะเอาพิษออกจากตัวให้ได้นะไล่ตีผลาเนี่ยมันมีข้อดีก็คือไฟเบอร์ของตีผลาเป็นไฟเบอร์โครงสร้างพิเศษนะไปขูดมูกเมือกในลำไส้ทำให้เวลาออกแล้วเกี้ยงบางคนตื่นเช้าอึได้นะแต่อึแล้วรู้สึกเหมือนกับมันยังคาใจยังไม่สุดน่ะเหมือนยังออกไม่หมดน่ะเคยเป็นไหมที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องออกมา 2-3 ระรอกนะเพราะอาหารมันกิน3มื้อถูกไหมต้อง3ละลอกถ้ากินกินอาหาร3มื้อต้องรู้สึกว่าเวลาถ่ายมันก็บึดๆๆล็อกแรกแล้วพอนั่งอีกแป๊บนึงต้องมีปึ๊ดๆๆๆได้ล็อก2แล้วสุดท้ายอีกแป๊บนึงอึ๊ดเกี้ยง3รอบแปลว่าอาหารมื้อเช้ากลางวันเย็นของเมื่อวานนี้ออกหมดแล้วเข้าใจมั้ยยกเว้นถ้าหัวค่ำคุณได้อึสักทีนึงก็แปลว่าเอาออกรอบนึงตอนเช้า2ละลอกพอนะถ้าคุณไม่ได้2ละลอกมันจะไม่เกี้ยงบางส่วนมันจะค้างอยู่พอมันค้างอยู่เนี่ยมันก็จะกลไกดูดสารพิษเข้าไปในตัวทำงานต่อนั่นเองนะไอ้ตีผลามันช่วยเราตรงนี้ขูดมูกเมือกในลำไส้นะแล้วตีผลาเนี่ยมันเป็นผลไม้บ้านเราราคามันถูกขวดนึงไม่ถึง300บาทกินประจำได้ทุกวันทีละ4เม็ด4เม็ดนะแต่ต้องกินไฟเบอร์ด้วยนะมันไม่ใช่ยาถ่ายนะเข้าใจก่อนนะต้องกินผักผลไม้บางส่วนเสริมมันนะแล้วมันจะไปช่วยเราไปขูดขีดออกมานะครับนะช่วยล้างสารพิษในระบบเลือดนะในน้ำเหลืองในทางเดินอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็จะทำให้ผิวเราสวยได้นะครับถ้านั่งทำงานพยายามนั่งตัวตรงกระดูกสันหลังตรงหัวตรงเป็นเส้นตรงนะต้องเป็นเส้นตรงห้ามก้มหลายๆคนเนี่ยทำงานแล้วต้องก้มเพราะว่ามองคีย์บอร์ดใช่ไหมหรือว่าจอใช้โน้ตบุ๊กมันวางต่ำก็ต้องก้มดูพอก้มปุ๊บกะโหลกเนี่ยมันยื่นออกนอกตัวทำให้กล้ามเนื้อต้องทำงานหนักนะกล้ามเนื้อคอจะเกร็งนะเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับต้องตัวตรงหัวตรงถ้าจอมันต่ำก็หาของวางข้างบนให้จอมันยกสูงให้มองหน้าตรงนะมือก็ต้องตรงมือห้ามห้อยอย่างนี้ไม่ได้นะมือต้องตรงเป็นแนวเส้นตรงคือไม่ต้องออกแรงเลยถ้ามือยกอย่างนี้หน่อยไม่ได้นะครับยกไม่ได้ต้องสบายๆนะครับถ้าตัวเตี้ยขาสั้นก็ต้องหาของวางข้างใต้ให้ขาก็เป็นตั้งฉากเป็นเส้นตรงนี่คือท่านั่งที่ถูกต้องนะครับนะวันไหนปวดคอนะครับเมื่อยคอปวดคอเนี่ยซื้อไอ้นี่มาเขาเรียกซอฟต์คอล่านะร้านขายเครื่องมือแพทย์มีหมดนะอันละ100-200ไม่แพงต้องวัดไซส์ให้เข้ากับคอเราพอดีมันมีหลายไซส์คอยาวคอสั้นคออ้วนคอผอมนะใส่เอาไว้ช่วยพยุงจะหายปวดคออย่างรวดเร็วนะภายในชั่วโมง2ชั่วโมงนะซื้อมาทิ้งไว้ได้นะครับอย่านั่งไขว่ห้างบ่อยเกินไปถ้าไขว่ซ้ายสักครู่ต้องรีบไขว่ขวาเพราะไม่งั้นกระดูกมันจะเบี้ยวแล้วก็ไปเกิดกระดูกทับเส้นนะหรือไม่นั่งจริงๆก็คือ2ข้างต้องตรงแบบนี้นะครับตั้งฉากนะให้มีขยับเข่ามั่งเข่าเนี่ยขยับขยื่นเลือดมันจะไหลเวียนสะดวกพอหัวใจเราเนี่ยฉีดเลือดลงแล้วเวลาจะตีกับปลายเท้ามันไม่มีหัวใจมันไม่มีแรงปั๊มแรงบีบมันต้องอาศัยแรงจากกล้ามเนื้อถ้าคุณอยู่นิ่งๆมันจะไม่มีแรงดันขึ้นมาเลือดจะคั่งอยู่ที่เท้าเหมือนพวก PC ที่ยืนขายของอ่ะยืนตลอดนะยืนนิ่งๆตลอดเวลาเลยเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดปูดเส้นเลือดขอดที่ขาวิธีป้องกันเส้นเลือดขอดนะครับตกเย็นกลับบ้านต้มน้ำร้อนแช่ขาในน้ำร้อน
นะเวลาโดนความร้อนจัดๆร่างกายพยายามปรับอุณหภูมิโดยการส่งเลือดใหม่ไปชดเชยเลือดเก่าเลือดเก่าโดนดันกลับนะภายใน1นาทีหายปวดเมื่อยขาทันทีนะแช่น้ำร้อนที่ขานะแล้วจะไม่มีเลือดคั่งเลือดขอดที่ขานะถ้าใครมีความเสี่ยงว่าเลือดเส้นเลือดขอดกำลังเริ่มเป็นแล้วแปลว่ามันจะเริ่มเป็นมากขึ้นตลอดเวลาถ้าคุณแช่น้ำร้อนจะไม่เป็นเพิ่มแล้วนะครับนะขมิบพุงขมิบก้นอย่างน้อยเวลา100-500ครั้งเนี่ยขมิบพุงขมิบก้นขมิบเป็นไหมขมิบเข้าไปผู้ชายก็ขมิบไอ้แถวอวัยวะนั่นแหละก้นกับอวัยวะนั้นมันใช้กล้ามเนื้อชุดติดกันฝึกขมิบเอาไว้ทำให้อวัยวะแข็งแรงอวัยวะพวกนี้ต้องขมิบกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวเนี่ยระหว่างนั่งเนี่ยขมิบกระไว้ฟุ้งก็ขยับไปเพราะปล่อยให้ส่วนไหนมันนิ่งนานเกินไปส่วนนั้นมันจะเสื่อมเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับ1-500แล้วแต่ความขยันอย่างผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงถ้าอยากจะให้ช่องคลอดกระชับก็คือขมิบไปเลย 1-500 ครั้งทุกวันนะต่อให้อายุเยอะก็ยังกระชับเคยเห็นไอ้พวกสาวพัดพงไหมมันสามารถเอาไปเปิดฝาขวดได้ป๊อกนะเคยเห็นไหมฝึกเป็นประจำกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากทั้งขยับขยับพุงนะขมแหววพุงนั่นแหละขมแหววไปก็จะทำให้พุงกระชับไขมันหายนะถ้าขมิบก้นก็จะทำให้กล้ามเนื้ออวัยวะเพศระบบการขับถ่ายแข็งแรงนะเวลาทำงานเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ออกแบบมาให้อยู่นิ่งๆต้องพยายามขยับเขยื้อนอยู่ตลอดเวลาคอก็อย่าตั้งอยู่ที่ท่าเดียวต้องขยับเขยื้อนนะเคยเห็นเวลาที่คนจีนอ่านหนังสือใช่ไหมเขาจะหมุนคอใช่ไหมแท้จริงคืออะไรแท้จริงก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อคอผ่อนคลายเลือดไหลเวียนเลี้ยงสมองสะดวกนั่นเองเพราะถ้าคุณอยู่ตึงท่าเดียวตลอดกล้ามเนื้อคอคุณจะบีบเส้นเลือดนะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกมาสอนท่าออกกำลังกายสักท่าสองท่านะสำหรับคนทำออฟฟิศทำงานออฟฟิศนะยืดเส้นนี่หันข้างเริ่มแรกลองหันข้างหันข้างเอามือดันคางหันให้สุดดันแก้มทั้งแก้มเลยก็ได้นับไว้1-10ดันให้สุดดันให้ตึงดันให้สุดให้รู้สึกตึงๆนะแล้วก็ซ้ายอีกข้างหนึ่งสลับเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มาดูให้หน่อยสิคอมมันหลับไปป่ะน่ะนะถัดมาถ้าถัดมาเอามือพาดไปฝั่งตรงข้ามข้ามหัวต้องข้ามตรงกลางหัวไปนะไปพยายามหาทางจับหูฝั่งตรงข้ามให้ได้จับตามฝั่งตรงข้ามให้ได้แล้วก็เอ็นคอนะดึงไปนับ1-10ดึงให้ตึงที่สุด1-10แล้วก็ผ่อนคลายออกนะทำกลับด้านกันหนึ่งถึงสิบแล้วก็คลายออกแล้วก้มหน้าถ้าก้มหน้าก็คือเอามือไปจับก้มหน้านับไว้1-10แล้วคลายออกแล้วก็ดันคางให้ไปข้างหลังอ
ดันไปสุดๆเลยนับ1ถึง10แล้วคลายออกคราวนี้ทีวี360องศานะเมื่อกี้เราเพิ่งแค่หน้าหลังใช่ไหมซ้ายขวาคราวนี้ตำแหน่งเฉียงๆมั่งเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายดึงไว้เฉียงเฉียงเฉียง45องศานับ1ถึง10เฉียงขวาหนับ1ถึง10ทะแยงหลังมาจับหน้าผากแล้วก็ทะแยงไปข้างหลังทะแยงไปเฉียงเฉียงข้างหลังดึงให้กล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยคลายตัวให้หมดนับ1ถึง10ทะแยงหลังอีกข้างนึงคือต้องการให้กล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยมันคลายตัวเลือดจะได้ไหลเวียนสะดวกคนที่เป็นไมเกรนส่วนใหญ่ชอบไปกินยารักษาไมเกรนแท้จริงไม่ถูกนะครับไมเกรนเกิดจากกล้ามเนื้อคอบ่าไหลมันตึงมันเลยขอร้องให้กล้ามเนื้อหน้าผากนะช่วยพยุงมันหน่อยเลยแข็งเกร็งขึ้นหลักการคือจะต้องนวดจนกว่ากระทั่งคอเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหลมันคลายตัวไมเกรนจะหายด้วยเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ไปกินยาคลายเส้นไม่ใช่กินยาไมเกรนนะดึงเข้าไปนวดทำให้คลายตัวหรือถ้าอยู่ที่บ้านอาบน้ำเปิดน้ำร้อนจัดๆก็ช่วยได้ร้อนสุดๆเอาเท่าที่มันจะไม่ลวกก็แล้วกันนะร้อนเท่าที่ทนไหวนะปลื้ดเดียวก็หายแต่ถ้ายังรู้สึกไม่หมดอีกยังรู้สึกมีส่วนไหนที่ปวดเกร็งอยู่นะหาแก้วกาแฟสักใบก็ได้หรือจานรองถ้วยอะไรต่างๆก็ได้นะแล้วคุณก็ทาโลชั่นลงไปแล้วก็ใช้ถ้วยเนี่ยขูดตัวส่วนที่ปวดเมื่อยให้มันนวดเข้าไปข้างในนะมันจะนวดได้ลึกกว่าเนื้อเราเพราะเนื้อถ้านิ้วเราเนี่ยมันมีเนื้อบังทำให้นวดแล้วไม่ลึกใช้ถ้วยอย่างเงี้ยนะครับเอาที่มันขอบไม่แหลมอย่างเงี้ยได้นะจับดูขอบไม่แหลมไม่บาดแล้วก็ทาโลชั่นแล้วก็ขูดอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าวิชากัวซาจดชื่อคำว่ากัวซาไว้นะเผื่อไปกัวกอไก่ไม่หันอากาศวอแหวนเนี่ยกัวซาก็ซอโซซาลากัวซากัวซาวิซาแปลว่าพิษกลัวแปลว่าขูดกลัวซาแปลว่าขูดพิษขูดพิษเพื่อนวดร่างกายเรานะลองเลยมีใครมีจานมีอะไรลองอยู่ข้างหน้านะนวดนะแก้ได้ห้ามใช้ของแหลมนะแต่ขอบพวกนี้ต้องอย่าหนาเกินไปใช้ขอบบางๆขอบบางจะนวดดีกว่าขอบหนาเห็นไหมช่วยได้หลายวิธีปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ใช้ตัวนี้นวดได้หมดกลางคืนบางทีกลางดึกเมื่อยไม่รู้จะไปหาหมอนวดที่ไหนร้านมันปิดเราใช้แบบนี้นวดเอาเห็นไหมช่วยตัวเองได้นะใครมีปัญหานอนกรนนะจริงๆผมมีออกแบบหมอนแก้นอนกรนมาหลักการนอนทำไงให้มีคุณภาพคือเวลานอนหัวคอตัวต้องเป็นเส้นตรงนะครับถ้าเมื่อไหร่คุณเอาหมอนหนาหนาผิดสรีระยัดเข้าไปมันจะทำให้คอหักงอหลอดลมหักงอออกซิเจนเข้าตัวไม่ได้นะครับร่างกายพยายามช่วยตัวเองโดยการอ้าปากหายใจก็คือดึงออกซิเจนเข้าไปเพิ่มจึงเกิดเสียงดังเป็นการนอนกรนคนที่นอนกรนบอกให้รู้ว่าเกิดสภาวะหยุดหายใจตอนนอนอันตรายมากนะครับนอน8ชั่วโมงก็เหมือนคนนอน4ชั่วโมงตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นกลางวันง่วงเหงาหานอนต้องพยายามใช้กาแฟช่วยนั่นคือออกซิเจนมันเข้าตัวไม่พอพักผ่อนไม่พอหัวสมองเซลล์สมองจะตายเร็วเพราะเลือดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงไม่พอนั่นเอง
นะจะเป็นอัลไซเมอร์ง่ายความจำเสื่อมง่ายนะเดี๋ยวนี้มีคิดค้นหมอนนะจริงๆแล้วทางสาพัฒน์เนี่ยก็เป็นคนผลิตให้เรานะบริษัทในเครือผลิตให้ผมเป็นคนออกแบบให้แต่เราทำทีนึงทำแค่ไม่กี่สิบใบนะไม่ได้ทำวางขายข้างนอกนะวิธีการออกแบบสังเกตดูนะครับสองข้างซ้ายขวาจะต้องนูนขึ้นมาเอาไว้สำหรับนอนตะแคงนอนตะแคงเนี่ยด้วยความที่ไหล่มันหนาทำยังไงให้หัวคอตัวยังเป็นเส้นตรงก็คือหมอนต้องมีความหนาแต่พอนอนไปสักพักหนึ่งมันจะเมื่อยเพราะเลือดไหลเวียนไม่สะดวกมันจะพลิกมานอนหงายอัตโนมัติตรงกลางคือพื้นที่ที่นอนหงายเนี่ยพลิกมาตรงกลางต้องต่ำสองข้างนี้มีซิปเพื่อให้เข้าไปเอาไส้ออกได้ทำให้หมอนมันต่ำได้ให้เหมาะสมสำหรับการนอนหงายด้วยฉะนั้นนอนตะแคงนอนข้างๆซ้ายขวานอนหงายงอนช่วงตรงกลางโดยตรงกลางเนี่ยหรือข้างๆคุณสามารถถอดไส้ถอดเข้าถอดออกได้เนื่องจากข้างในออกแบบให้เป็นห้องอยู่นะเป็นพาร์ติชันแบ่งห้องเอาไว้ฉะนั้นหัวคนโหนกไม่เท่ากันจึงควรจะใช้หมอนสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเว้าเข้าเห็นไหมฮะไม่มากดแถวก้านคอไอ้หมอนทั่วไปในท้องตลาดนะคุณสังเกตดูนะมันมักจะทำเป็นสันแบบนี้แล้วไปบอกว่าเป็นหมอนเพื่อสุขภาพแท้จริงมันเป็นหมอนทำลายสุขภาพเพราะว่าคอเราเนี่ยมันอุตส่าห์เว้าเข้าเพราะไม่อยากให้กดกระดูกก้านคอไม่อยากให้กดเส้นเลือดไม่ให้กดกล้ามเนื้อก็ดันไปออกแบบเป็นสันขึ้นมาพอนอนปุ๊บสันตัวนี้จะไปดันกล้ามเนื้อคอทำให้เส้นเลือดวิ่งไปขึ้นสมองไม่ค่อยได้นะหมอนอย่างนี้ใช้ตะแคงได้อย่างเดียวนอนตะแคงอย่างเดียวไม่เป็นไรนะมีสันไปดันข้างๆไว้ได้แต่เมื่อไหร่คุณพลิกมานอนหงายมันจะเป็นหมอนทำลายสุขภาพทันทีแต่ทุกคนไม่มีใครนอนท่าเดียวได้ทั้งคืนถูกไหมนอนตะแคงสักพักตื่นมาก็ต้องสักพักก็ต้องพลิกมานอนหงายนะซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีนะครับนะปอกหมอนเนี่ยแถมปอกมาให้ด้วยปอกหมอนเนี่ยปกติปอกทั่วไปมันจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายมีรอยยับย่นนอนตื่นมาก็เป็นรอยเหี่ยวย่นนี่เอาผ้าพิเศษผ้าสแปนเด็กนะแพงมากนะผ้าตัวนี้นะผ้าสแปนเด็กเป็นผ้ายืดหยุ่นพิเศษไม่มีรอยย่นนอนไปไม่มีรอยเหี่ยวบนหน้านะแล้วอีกฝั่งหนึ่งของปอกหมอนต้องเป็นตะข่ายเพื่อไว้ล็อกหมอนทำให้เวลานอนแล้วหมอนมันไม่เคลื่อนไม่เกิดปัญหานอนตกหมอนนะหมอนเนี่ยมีผลมากในการดูแลสุขภาพนะทุกวันถ้าขี้หนาวนะครับแช่น้ำร้อนบ่อยๆนะครับอาบน้ำร้อนจัดๆเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีละลายริ่มเลือดในส่วนตัวออกให้หมดส่วนเลือดที่อุดตันทั้งหลายออกร้อนๆก็เหมือนกับเราจะชงกาแฟชงน้ำเย็นไม่ค่อยละลายถูกไหมถ้าชงน้ำร้อนละลายเวลาแช่น้ำร้อนจัดๆเนี่ยจะละลายริ่มเลือดดีมากคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแช่บ่อน้ำร้อนทำไมหายแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะแร่ธาตุในบ่อน้ำร้อนเลยเพราะอุณหภูมิความร้อนไปทำให้เส้นเลือดที่เคยตีบในสมองมันเปิดออกนั่นเองละลายออกนะแช่เป็นประจำได้แต่ถ้าร้อนในอย่าแช่นะโรคหัวใจห้ามแช่นะครับนะต้องค่อยๆทีละนิดนะหรือรอหายร้อนในก่อนผมหวีบ่อยๆดีนะแต่หวีที่ใช้ต้องเป็นหวีไม้เท่านั้นอย่าใช้หวีพลาสติกเพราะหวีพลาสติกมันจะก่อไฟฟ้าสถิตทำให้ผมหลุดร่วงง่ายนะต้องใช้หวีไม้นะหวีบ่อยๆกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนอะไรจ๊ะใครจะพูดอะไรยกมือด้วยจะได้รู้หวีอะไรจ๊ะหวีเขาควายหวีเขาควายก็ใช้ได้ไม่มีไฟฟ้าสถิตนะครับแต่ว่าที่แนะนำแบบอย่างนี้เนี่ยเพราะมันจะนวดหัวได้ทั่วหวีเขาควายมันเป็นซี่ๆใช่ไหมมันแค่นวดบางครั้งก็แหลมเกินไปขูดผิวหนังอีกนะครับเป็นหวีไม้แล้วหัวมนๆอันนี้นวดศีรษะได้ทั่วนวดศีรษะจะทำให้เลือดไหลเวียนทั้งหัวดีขึ้นกับทำให้ดวงตาแจ่มใสใครตาฝ้าตาฟางใช้หวีผมเป็นประจำหายตาฝ้าตาฟางด้วยเพราะเลือดมาเลี้ยงดีขึ้นนะ
หูก็เหมือนกันก็ต้องดึงบ่อยๆนะถ้าใครมีเมียแล้วก็ฝากเมียให้ช่วยดึงหน่อยนะดึงหูเนี่ยจะกระตุ้นเข้าไปถึงลึกๆข้างในให้กระดูกค้อนทั้งโกนของเราเรามีกระดูกหูข้างในใช่ไหมขยับขยื่นนะเลือดไหลเวียนสะดวกจะไม่เป็นหูตึงตอนแก่ไม่เป็นน้ำวีด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 อยู่ในหูได้ยินเสียงวีดวีดวีดในหูหรือว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันพวกนี้เกิดจากไตเสื่อมนะครับนะดึงหูเป็นประจำนวดตาใช้สันมือนะครับใช้สันมือสะอาดสะอาดล้างมือสะอาดแล้วก็วางลงไว้ที่ตาเลยแล้วก็คลึงตานวดสองข้างเลยนะถ้ามั่นใจมือสะอาดนะตอนนี้มือสะอาดเปล่านะโบะเข้าไปที่ดวงตานะครับที่ลูกตาตรงๆเลยนะไม่ใช่นวดข้างๆนะเบ้าตาตรงๆเลยนะไม่ต้องกลัวตามีปัญหาเพราะว่ามันจะมีกระดูกรอบตาค้ำไว้ถ้าแรงเกินไปลูกตาก็จะหลบเข้าไปข้างในเองอัตโนมัตินะนวดสองข้างเป็นประจำจะไม่มีสายตาสั้นไม่มีสายตายาวไม่มีต้อสายตาสั้นเกิดจากกล้ามเนื้อตาเกร็งจนติดนิสัยกลายเป็นแข็งค้างแปลว่าร่างกายหยินเกินหยางเกินไปเพ่งนานๆจนแข็งค้างนะมียามีแก้ยาบำรุงแก้ก็คือยาจีนเขาชื่อเหม่งมักชื่อเหม่งมักไปหาซื้อยาวราชก็ได้นะมีขายทั่วไปแก้ตาสั้นกินสัก 3-4 เดือนก็จะลดได้สัก 50-100 นึงกินสัก 2-3 ปีก็จะสามารถหายสั้นได้หมดกว่าจะหย่อนเนี่ยมันก็กว่าจะเก่งค้างก็ผ่านไปหลายสิบปีใช่ไหมเนี่ยอายุตั้งเท่าไหร่แล้ว 20-30-40 กว่าจะค้างนั้นบำรุงสักปี2ปีคงไม่เสียหลายมั้งถูกไหมสายตายาวเนี่ยแปลว่าสารหยางในตัวเริ่มพร่องอายุ40เมื่อไหร่สารหยางในตัวจะพร่อง1สเต็ปนะก็สายตาจะยาวขึ้น1 10เซนอายุ50เสียอีก1สเต็ปอายุ60เสีย1สเต็ปถ้าเวลาดูอะไรต้องห่างอีก2ฟุต2ฟุตขึ้นไปแปลว่าสายตาคุณเท่าคุณอายุ60เพราะว่าปกติต้อง30เซนถ้าเสีย10เซนแปลว่าเท่ากับคนอายุ40เสียอีก10เซนเท่าอายุ50เสียอีก10เซนเท่าอายุ60แต่ถ้าเลยจากนี้จะเป็นโรคมือสั้นมือมันยังไม่พอ นี่คืออาการสารหยางในตัวเองไม่พอนะจะมียาบำรุงกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อกิมกุยนะกิมกุยเป็นยาบำรุงสารหยางในไตจะทำให้ป้องกันสายตายาวได้กินลงไปก็จะช่วยลดได้ครับต่อให้ยาวถ้าทั้งยาวทั้งสั้นต้องกินทั้งสองอย่างกิมกุยกอไก่หมดเลยกิมกุยกิมเนี่ยเหมือนกับทองถูกไหมอย่างกิมหวยเนี่ยนางดอกทองเนี่ยกิมหวยกิมกุยกุยแปลว่าแพงกิมกุยกิมแปลว่าทองกุยแปลว่าแพงนะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อยาเต็มๆคือกิมกุยเสียงขี้อีเสียงแปลว่าไตขี่แปลว่าพลังอีแปลว่าเป็นยาเม็ดยานี้เนี่ยชื่อยาเต็มๆคือยาบำรุงไตที่มีคุณค่าดั่งทองชื่อมันแต่พูดยาวๆคุณจำไม่ได้หรอกผมก็เลยให้จำชื่อกิมกุยเป็นชื่อสั้นๆตัวนี้เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยจะป้องกันไม่ให้ตื่นมาฉี่กลางคืนได้ด้วยนะแก้มือเย็นขาเย็นได้ด้วยแก้ไตเสื่อมนะแก้อาการหย่อนทุกชนิดนะกิมกุยต่ะนะหรือถ้าไม่รู้จะกินบำรุงสูตรไหนเห็นอาจารย์แนะนำเริ่มหลายสูตรกินไม่ถูกผมแนะนำมีขวดนี้เลยขวดเดียวมีสมุนไพร88ตัวอยู่ในขวดเดียวนะคุณหมอคนนี้เนี่ยคุณหมอณรงค์เนี่ยเขาไปเรียนมาจากเมืองจีนจากแพทย์จีนที่สืบทอดวิชามาจากแพทย์ในวังหลวงสมัยราชวงศ์นะครับเขาเอา88ตัวมารวมอยู่ในขวดเดียวกันนะรักษาบำรุงร่างกายได้ดีนะ
เวลาร่างกายแข็งแรงกินบำรุงเพียงพอเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะซ่อมแซมตัวเองหายเองได้นะนี่อาจารย์เขาสรุปออกมาว่าแต่ละโรคเนี่ยกินประมาณกี่ขวดอย่างโรคหัวใจเนี่ยกินไป2ขวดก็ดีแล้วสุขภาพเราซ่อมแซมตัวเองทันแล้วโรคไตเนี่ยจะต้องถึง8ขวดที่จะซ่อมตัวเองไหวโรคซีดเนื้องอกเคล็ดขัดยอกปวดเข่าปวดข้อปวดหลังโรคกระเพาะปีกมดลวกเสพหืดหอบความดันมีลูกยากนะเส้นเลือดขอดเส้นเลือดเปาะสมองเสื่อมตกขาวไมเกรนปวดหัวเหน็บชาภูมิแพ้หนาวสั่นหลังอาบน้ำอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้สะเก็ดเงินม้ามโตต้อเป็นฝ้าฮอร์โมนพร่องหูตึงเหี่ยวย่นร่างกายทรุดโทรมเพราะกินยาเสพติดเยอะใช้ยาเสพติดเยอะเนี่ยก็บำรุงร่างกายได้นะครับนอนไม่หลับเป็นเกากระดูกทับเส้นไทรอยเป็นนิ่วเพราะสมุนไพรมันหลายสิบอย่างไงมันบำรุงให้ทั้งร่างกายแข็งแรงแล้วร่างกายมันจะไปฟื้นฟูตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสูญเสียความจำเป็นงูสวัสดเป็นเลิมเชื้อราทอมซินตับแข็งนะครับกินบำรุงได้นะร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้เป็นวัณโรคปอดฤทธิ์สีดวงเนี่ยให้ดูตัวอย่างคนเป็นแผลเบาหวานระยะสุดท้ายอินซูลินน้ำตาลในเลือดสูงถึง600น้ำตาลในเลือด600ต้องฉีดอินซูลินวันละ3เข็มพวกนี้เนี่ยไหลเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเพราะน้ำตาลไปอุดตันเส้นเลือดจนอักเสบโครงสร้างเส้นเลือดพังหมดแล้วฉะนั้นเวลาไปเจอแผลอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเดินสะดุดขอบโต๊ะมีรอยขูดบางๆแค่เนี้ยนะแค่เลือดซึมๆอย่างเงี้ยเป็นแผลเบาๆปกติร่างกายซ่อมตัวเองก็จะหายแต่พวกที่เป็นเบาหวานโครงสร้างเส้นเลือดมันพังหมดเอาเลือดมาเลี้ยงมาซ่อมตัวเองไม่ได้แผลเล็กๆก็กลายเป็นแผลเน่าแผลเน่าก็กลายเป็นแผลใหญ่ลึกเข้าไปถึงกระดูกอ่ะปกติถ้าเป็นแผลที่แผนปัจจุบันเนี่ยต้องตัดขาทิ้งแล้วนี่ไปหาโรงพยาบาลหมอจะให้ตัดขาแล้วนะหลังจากที่เขากินบำรุงนะร่างกายก็ฟื้นฟูซ่อมตัวเองทะลวงเส้นเลือดได้ดีนี่แผลหายแล้วเห็นไหมนี่ตัวอย่างแผลหายให้เห็นนะแต่อย่ารอให้เป็นเลยกินบำรุงก่อนดีกว่าไหม นะบางคนกินลงไปอาจจะท้องผูกช่วงแรกเพราะว่ามันร้อนเป็นยากลุ่มร้อนนะครับให้กินน้อยหน่อยนะครับเลือกกินน้ำส้มมะขามเปียกหรือว่ากินผลไม้ประเภทเย็นไปแก้ฤทธิ์มันแก้ฤทธิ์ร้อนได้นะครับมันจะเป็นอยู่แค่ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนะครับถ้ามีตุ่มมีอะไรขึ้นเนี่ยมันแปลว่ากำลังขับพิษออกมันจะเป็นแค่ช่วงแรกนะครับพวกสิวพวกตุ่มนะวันหลังถ้าใครอยากติดตามผมเนี่ยเป็นใน Facebook ได้นะครับเสิร์ชใน Facebook เขียนว่าอจุดมากนะมันก็ขึ้นมาแล้วสินแสอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะแล้วกดไลค์ไว้ทุกวันที่ผมโพสต์ก็จะได้อ่านด้วยนะอจุดมากจริงๆผมมีเขียนหนังสือไว้เป็น10เล่มนะแต่ไม่ได้มีวางขายข้างนอกนะถ้าอยากสนใจก็ลองถามดูไม่รู้เอามาหรือเปล่านะหนังสือไม่ได้เอามามีนิดหน่อยบางส่วนนะดูในเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ชื่อ 100fs.com 100แล้วก็ F ฝรั่งเศสกับ S สิงคโปร์2ตัว FS 100fs.com นะเราไปหาดูก็ได้นะหรือใครอยากจะดูโงเฮงไปที่สถาบันเรามีบริการวิเคราะห์ออกมาเป็นเล่มๆเลยหรือตรวจศักยภาพตรวจดวงก็มีนอกจากฮวงจุ้ยนะเรามีวิเคราะห์ศักยภาพให้อยากจะรู้ว่าตัวเองทำงานอะไรรุ่งอาชีพประเภทไหนรุ่งเมื่อไหร่จะรุ่งหรือเด็กจะส่งไปเรียนอะไรดีก็จะทำให้ประสบความสำเร็จสูงอย่างไทเกอร์วูดส์เนี่ยเกิดพ่อแม่ไม่รู้ศักยภาพว่าเป็นนักกีฬารุ่งดันให้ไปเรียนบริหารเรียน MBA เป็นนักคอมพิวเตอร์เป็นนักบัญชีเป็นไงชีวิตมันก็ไปไม่ถึงไหนถูกไหมต้องดูศักยภาพของเด็กนะเราทำวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟเลยด้านไหนแข็งแรงด้านไหนเสื่อมโทรมอ่อนแอนะครับโอเคใครมีคำถามอย่างอื่นจะถามไหมครับนะเว้นเวลาเหลือนิดหน่อยสำหรับสอบถามนะใครอยากถามยกมือนะเดี๋ยวไมโครโฟนไปถึงที่เกี่ยวกับสุขภาพตัวเองก็ได้ของพ่อของแม่ของปู่ของย่าเจ็บป่วยจะทำยังไงมีคนยกมือแล้วครับไมค์วิ่งไปหน่อย
จะถามว่าอย่างแบบเรามือชาอะไรอย่างเงี้ยมือชาใช่มือชาโอเคเมื่อยคอบ่าไหล่ด้วยไหมเมื่อยทั้งตัวเลยค่ะโอเคเมื่อยเนี่ยฝั่งเดียวกับมือหรือเปล่าคอที่เมื่อยบ่าที่เมื่อยฝั่งเดียวกับมือไหมมันออกแนวแบบตึงๆอะค่ะถ้าเราบิดมันก็จะรู้สึกแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆก็อยู่ได้แต่ถ้าส่วนจะปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคือนอนไม่ทับก็เป็นนะคะอาจารย์อยู่เฉยมือชาเนี่ยเกิดจากเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเอามาทำอะไรมือชาเกิดจากเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับเพราะว่าร่างกายหยินเกินไปหยินเย็นนั่นเองให้งดกินผักสดงดกินผลไม้ที่เป็นหยินเลิกกินน้ำระหว่างอาหารเลิกกินนมเนยชีสเค้กไอติมช็อกโกแลตให้กินพวกผักประเภทหยางก็คือผักขิงข่าตะไคร้กะเพรากระชายเยอะๆนะแล้วกินสมุนไพรกลุ่มเป็นหยางใหญ่ตัว70ไอตัว88เนี่ย88ตัวเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรประเภทหยางนะกินก็จะแก้ได้ส่วนปวดหลังปวดเอวเนี่ยให้ไปดูว่าตอนตื่นนอนมาเมื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อยตั้งแต่ตื่นนอนแปลว่าเตียงมีปัญหาคือเตียงแข็งไม่พอเพราะว่ากระดูกสันหลังมนุษย์เนี่ยต้องนอนเป็นเส้นตรงกระดูกห้ามงอถ้าเมื่อไหร่เตียงนิ่มเตียงยุบกระดูกสันหลังจะเริ่มงอโค้งพองอโค้งเนี่ยมันไปกดเส้นประสาทกล้ามเนื้อหลังเลยต้องพยายามเกร็งหลังช่วยนะถ้าเป็นแบบนี้นานๆเข้าวันหลังกระดูกหลังกระดูกสันหลังมันจะสึกเพราะมันกดกันไว้ตลอดเวลาแล้วจะเป็นปัญหากระดูกทับเส้นประสาทเริ่มแรกเปลี่ยนเตียงก่อนเลยเปลี่ยนที่นอนอะไรนะครับยางพาราก็ไม่ได้แข็งจริงหรอกครับนะยางพาราที่คุณซื้อไม่ใช่ยางพาราแท้หรอกยางพาราแท้เนี่ยตันๆเนี่ยอันนึงเป็นแสนไอ้ที่ซื้อเนี่ย20,000-30,000มันเป็นยางอัดแล้วก็เฉพาะผิวบนนะยางพาราแท้ๆเนี่ยนะน้ำหนักหลายร้อยกิโลนะที่นอนยกไม่ไหวหรอกแล้วมันตันสนิทเลยทุกวันนี้คือยางสังเคราะห์คือเอายางพาราไปฉีดให้กลายเป็นโฟมให้น้ำหนักมันเบามีฟองอากาศข้างในนะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นยางพาราปะผิวข้างนอกคือหนาแค่นิ้วหนึ่งข้างบนส่วนข้างใต้ก็ยังเป็นยางสังเคราะห์ครับจะใช้เตียงต้องประเภทกดไม่ลงนิ่มแค่ผิวไม่เกิน1นิ้วเท่านั้นหลักการเลือกที่นอนซึ่งประหยัดที่สุดก็นอนพื้นร่างกายมนุษย์มันไม่เคยออกแบบมาให้นอนเตียงนะถูกไหมอาจารย์คะถามต่อนะคะความดันต่ำอะค่ะตัวบน105ตัวล่าง55เนี่ยผิดปกติไหมคะความดันต่ำไปนิดหน่อยก็จะมีปัญหาก็คือเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเหมือนกันนะแปลว่าร่างกายหยินเกินไปเช่นเดียวกันไม่ดีก็คือหยินเหรอคะร่างกายหยินเกินไปต้องกินขิงใช่ไหมคะใช่ใช่กินอาหารกลุ่มที่เป็นหยางกินสมุนไพรกลุ่มที่เป็นหยางอาจารย์คะสังเกตว่าถ้าสมมติไม่ทานข้าวเย็นเนี่ยค่ะจะมีลมในกระเพาะอาหารเยอะมากอะค่ะเป็นเพราะว่าอะไรคะปกติแล้วน้ำย่อยมันจะย่อยมันจะออกมาเพื่อจะมาย่อยอาหารพอมันออกมาแล้วมันไม่มีอะไรให้ย่อยนะครับข้างในมันมีที่ว่างมีอากาศหรือมีเศษอาหารเก่าๆตกค้างบูดเน่าก็เป็นลมขึ้นมาถ้ากินอาหารมันจะไปแทนที่ลมไงมันเกิดจากมื้อก่อนๆเนี่ยคุณกินผักสดกินผลไม้แล้วมันบูดเน่ามันหมักเป็นแก๊สขึ้นมาพอมื้อเย็นคุณไม่กินข้าวไม่มีอะไรไปทดแทนตำแหน่งนั้นมันก็เลยกลายเป็นตีเป็นลมก็แค่งดกินผักสดงดกินผลไม้งดกินน้ำระหว่างมื้อนะงดกินน้ำเย็นเหมือนเดิมเป็นโรคหยินเกินไปหยินเกินไปครับอ๋อค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับยินดีครับคนยกมือเยอะเลยเร็วๆรู้ถามต่ออาจารย์คะแล้วร่างกายเราเหมือนเรารู้สึกว่าเราร้อนๆนะคะเนี่ยจะร้อนแต่จริงๆแล้วคือเราขี้หนาวๆอ่ะพอเจอเย็นๆหน่อยเราจะหนาวมากอะไรเงี้ยมันเกิดจากสมดุลด้านไหนร่างกายคุณถ้าร้อนก็ร้อนเร็วหนาวก็หนาวเร็วนะก็คือเราไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่นอีกแล้วอีกต่อไปก็คือถังปรับอุณหภูมิมันรั่วนะถังปรับอุณหภูมิมันไม่เก็บสารกลุ่มร้อนสารกลุ่มเย็นเท่าที่ควรแล้วนั่นต้องกินยาบำรุงในสูตร88ตัวเนี่ยกินบำรุงเข้าไปแล้วหายนะบำรุงทั้งตัวรีเซ็ตมันใหม่ใครยกมือเชิญจากสองคำถามอาจารย์ตอนนี้เราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นอกบ้านเรื่องอาหารการกินต่างๆเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์ชีวิตประจำวันของอาจารย์ว่าอาจารย์ทำยังไงกับเรื่องของการทานอาหารที่เราไม่สามารถเลือกได้กับอีกอันหนึ่งเรื่องการออกกำลังกายอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์ว่าอาจารย์ทำยังไงครับโอเคอันดับที่หนึ่งเรื่องอาหารการกินนอกบ้านเลี่ยงไม่กินก๋วยเตี๋ยวเพราะเส้นทั้งหมดนี้เส้นทั้งหมดมีแต่สารพิษกินข้าวอย่ากินก๋วยเตี๋ยวนะเวลาสั่งนะครับเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวบอกไปแล้วใช่ไหมว่าไม่ดียังไงนะใครพูดอะไรไม่ได้ยินเลยจะพูดยกมือเท่านั้นไม่งั้นอย่าพูดไม่งั้นเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวเขายังพูดไม่จบนะไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินอาหารที่ผ่านกระบวนการทางเคมีเยอะก็เน้นกินข้าวสั่งผัดผักสั่งเนื้อสัตว์กินหรือกินสเต็กกินปลาดิบกินได้ไม่มีไรกินกุ้งหอยปูปลากินได้ทุกอย่างกินได้นะที่ไม่ใส่พวกสารเคมีมากเกินไปอย่างเช่นที่ร้านอาหารถ้าจะสั่งผัดผักก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษอย่าไปกินผักพวกคะน้ากระหล่ำพวกนี้มันฉีดยาเยอะต้องเน้นผักที่ปลอดสารพิษคือผักพื้นบ้านนะเช่นผักหวานนะจะผัดผักก็สั่งผัดผักหวานยอดมะระพวกนี้ไม่ต้องฉีดยาตำลึงเห็ดพวกนี้ไม่ต้องฉีดยานะทุกวันถ้าสั่งก็คือสั่งแบบนี้แล้วก็บาลานซ์ให้ได้ไฟเบอร์ครึ่งหนึ่งคือผักครึ่งหนึ่งกับอย่างอื่นอยากจะกินอะไรก็กินกุ้งหอยปูปลาเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อไก่ก็กินได้นะจะแปลกแค่ไหนก็กินได้นะจะเป็นเนื้อจระเข้เนื้อนกกระจอกเนื้องูถ้าเขามีให้กินก็ลองกินไม่กลัวกินได้หมดไม่กินน้ำอารมณ์นะแล้วก็ไม่กินน้ำเยอะๆเวลากินข้าวสั่งน้ำขวดเดียวแชร์กันทั้งโต๊ะไม่กินน้ำเย็นหลักการของผมทุกวันก็คือทำแบบนี้โอเคข้อ2ออกกำลังกายใช่ไหมอยากรู้ออกกำลังกายยังไงออกมายืนเลยจะได้โชว์ให้เพื่อนๆดูยืนคราวนี้ยกมือขึ้น2ข้างตรงๆนะยืนตรงกลางๆมาเอามาตรงนี้เลยจะได้เห็นชัดออกกำลังกายไม่ต้องไปโรงยิมไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะอยู่หน้าทีวีออกได้หันข้างๆหันข้างๆมาใกล้ๆมาโอเควิธีนะง่ายๆมือไม่ต้องตึงนะสบายๆแล้วก็แกว่งมือไปแรงๆสองข้างเลยพร้อมกันแกว่งไปสุดๆแกว่งไปให้สุดๆเลยตัวตรงธรรมดาเห็นไหมแกว่งแบบเนี้ยแกว่งไปเรื่อยๆสุดๆสิข้างหลังให้สุดข้างหน้ายังไงก็ได้สุดได้แค่นี้เหรอนี่ก็ดูนะเวลาแกว่งเนี่ยเห็นไหมแกว่งเข้าไปแกว่งให้สุดๆไม่เป็นไรแกว่งไปเรื่อยๆคราวนี้นับนะเอาตี1 2 3พอครบ3รอบที่4ย่อเข่า2 3ย่อ1ไม่ต้องย่อทุกครั้ง1 2 3แล้วครั้งที่4ย่อ1 2 3ครั้งที่4ย่อ2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4 1 2 3 4เนี่ยทำแบบนี้1 2 3 4ครั้งที่4คือย่อแล้วคราวนี้เริ่มแอดวานซ์ขึ้นนะทุกครั้งที่1 2 3เนี่ยให้กระดกตัวขึ้นด้วยยืดตัวขึ้นเอามา1เอายืดตัวไปด้วยยืดตัว1 3ย่อ1 2 3ย่อนึกออกไหมเอาเดี๋ยวลองดูย่อ สองสามย่อกระดกสองสามย่อเนี่ยทำแค่นี้เห็นไหมกล้ามเนื้อทั้งตัวได้ออกกำลังกายหมดเวลาอยู่หน้าทีวีแทนที่จะนั่งบนโซฟาเฉยก็ออกกำลังกายแบบนี้เห็นไหมเวลาออกแบบออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อชุดบนเนี่ยเวลาแกว่งกล้ามเนื้อชุดบนทั้งหมดได้ทำงานหมดไปถึงคอเลยลดการตึงของคอบ่าไหลได้หมดนะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งปอดได้ขยับหมดส่วนพอย่อตอนย่อเห็นไหมยิ่งย่อต่ำกล้ามเนื้อขาก็จะได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นนะสะโพกได้ย่อออกกำลังกายเวลายกขึ้นให้ลงแบบกระแทกส้นนิดนึงตึงตึงตึงเพื่อให้กระดูกสันหลังรับแรงในแนวตั้งจะทำให้ไม่เป็นกระดูกพุนเพราะกระดูกต้องมีแรงกระแทกเบาๆสมมติน้ำหนักเรา50 60กระแทกก็กลายเป็น7 80กระดูกมันบอกว่าเอ้าอย่างนั้นต้องเตรียมรับน้ำหนัก70มันก็จะดูดแคลเซียมเข้าไปซ่อมถ้าไม่ออกกำลังกายกินนมกินแคลเซียมอะไรก็ไม่ดูดเข้าเข้าใจมั้ยโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับเชิญคำถามไม่มาหน่อยไม่เดี๋ยวทางนี้ก่อนทางนู้นทางนู้นรออยู่โอเคค่ะพอดีหนูอยากจะถามเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคือตอนนี้หนูเป็นโรคไตไปฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอยากจะทราบว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคเป็นโรคไตนะครับวิธีรักษาก็คือเอาเสี่ยงจี้รู้จักเสี่ยงจี้ไหมต้มกับเม็ดลิ้นจี่สัก 7-8 เม็ดทุบให้มันแตกถ้าหาซื้อไม่ได้ไปเยาวราชเขามีแบบในร้านขายยาจีนจะทุบไว้สำเร็จรูปเสี่ยงจี้ต้มกับลิ้นจี่ต้มสัก 15-20 นาทีเนี่ยนะได้น้ำออกมาเอาน้ำตัวเนี้ยใส่กระติกทยอยจิบจิบทีละนิดทีละนิดทั้งวันกินสัก 2-3 เดือนวันหลังก็ไม่ต้องฟอกไตแล้วเสี่ยงจี้ก็คือไตหมูไงเสี่ยงจี้วิธีการทำเสี่ยงจี้เนี่ยก็คือผ่าออกมาแล้วก็ไส้ขาวๆออกมันจะไม่เหม็นใช่ไหมจะสับๆๆๆก็ได้แล้วก็ต้มน้ำไม่ต้องสัดส่วนเลยจ้ะเสี่ยงจี้มันลูกเดียวผ่าครึ่งแล้วก็เอาขาวๆออกสับๆๆๆแล้วก็ใส่เม็ดลิ้นจี่ไป 7-8 เม็ดที่มันทุบแล้วแล้วก็ใส่น้ำไปลิตร2ลิตรต้ม10-20 นาทีก็ปิดแล้วก็เก็บไว้ทยอยกินทั้งวันกินแทนน้ำเปล่าอย่ากินครั้งละเยอะๆให้กินทีนิดกินทั้งวันกินสัก 2-3 เดือนก็ไม่ต้องฟอกไตถ้าขี้เกียจทำก็สมุนไพรตัว88ตัวนี้กินบำรุงสุขภาพฟื้นฟูดีก็ไม่ต้องฟอกร่างกายตัวเองมันซ่อมตัวเองตลอดชีวิตถ้ามีสารตั้งต้นเพียงพอให้มันซ่อมโอเคใครตอบคำถามเชิญครับค่ะคนมีอายุค่ะชอบมีปัญหาเรื่องปวดเข่าอย่างเงี้ยค่ะจะมีใครปวดคุณแม่แม่โอเคแม่ปวดเข่าอ้วนด้วยไหมนิดนึงค่ะคนที่ปวดเข่าปวดข้อเนี่ยเกิดจากตอนเป็นสาวอายุไม่มากน้ำหนักไม่เยอะพออายุเยอะขึ้นดันอ้วนกระดูกเนี่ยมันเคยออกแบบไว้รับน้ำหนักตอนอายุเท่ากับ20กว่าอายุ20กว่าน้ำหนักเท่าไหร่มันจะออกแบบกระดูกไว้แค่นั้นแต่พอน้ำหนักเพิ่มไปเท่าตัวนึงก็เหมือนเป็นรถกระบะแต่ดันไปแบกของเท่า10ล้อมันกดทับกระดูกก็เลยกระดูกสึกวิธีการแก้ไขนะครับทำได้หลายอย่างลดความอ้วนได้คืออันดับ1เลยดีสุดลดน้ำหนักเมื่อกี้สอนวิชาลดไปแล้วนี่ใช่ไหม
ไปสอนแม่นวดคอแล้วก็มื้อเย็นอย่าไปกินจุกกินจิบอย่ากินแป้งแล้ว2ต้องหาทางนอนหลับให้สนิทคนปวดเข่าปวดข้อทุกคนมีปัญหาโรคเดียวกันคือนอนไม่สนิทเลยทำให้ไม่หลั่งโกรทฮอร์โมนวิธีทำให้นอนสนิทมีหลายวิธีอย่างกินยาบำรุงก็ทำให้สมองมันหลับสนิทขึ้นนะครับจะมียาหลายสูตรนะยาจีนมีหลายสูตรนะจริงๆมียาจีนเช่นเทียนอ้วงนะก็เป็นบำรุงให้นอนหลับสนิทนะแปะจี้นะถ้าจะไปซื้อก็ไปซื้อร้านเวชศรีสัมพันธ์อยู่เยาวราชนะครับเบอร์02 24ตัว530นะอันนี้กินบำรุงเพื่อให้หลับสนิทนะหล่อเย็นหัวใจนะแต่ถ้าไม่รู้จะกินตัวไหนล่อมันกิน88ตัวเนี่ยล่อมาทีเดียวมันก็บำรุงได้เหมือนกันแล้วก็หลับสนิทได้เหมือนกันนะครับเพราะหลับสนิทจึงจะหลั่งโกรทฮอร์โมนแล้วก็3ต้องกินพวกกลูโคซามีนกลูโคซามีนเนี่ยก็จะมีอยู่ในยีสต์แดงตัวนี้ยีสต์แดงที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับเพราะกลูโคซามีนในท้องตลาดเป็นกลูโคซามีนสังเคราะห์ใช้ไม่ได้นะครับที่หมอแจกเป็นกลูโคซามีนสังเคราะห์เอากดไปกัดเปลือกหอยเปลือกปูแล้วกลายเป็นกลูโคซามีนออกมามันจะมีสารเคมีตกค้างเยอะแล้วก็โครงสร้างเคมีมันเสียหมดแล้วร่างกายมันไม่เอามันไม่ใช้ต้องใช้กลูโคซามีนจากยีสต์เท่านั้นจากธรรมชาตินะคุณถามปรึกษาเขาได้เลยนะกินกลูโคซามีนก็จะหายปวดเข่าปวดข้อได้หรือกินเขากวางอ่อนก็ทำให้กระดูกซ่อมเร็วกระดูกที่มันสึกและสุดท้ายอีกวิธีนึงก็คือบางครั้งเกิดจากกรณีที่เคยไปล้มเคยไปผิดท่ามาแล้วทำให้กระดูกมันเคลื่อนกดกันไว้ตลอดนะต้องไปหาหมอนวดจีนไม่ใช่หมอนวดไทยนะที่จัดการนวดปรับกระดูกเป็นลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตชื่อคลินิกพยาเวชนะคลินิกพยาเวชคุณหมอพรชัยเป็นหมอจีนนะอยู่แถวฝั่งทนวัดเชตุพลนะค่านวด400บาทนะดึงปึ๊ก 2-3 ทีกระดูกก็หายสึกไอ้ตำแหน่งกระดูกก็เคลื่อนกลับมาถูกที่แต่ถ้าไปเดือน2เดือน 3-4 เดือนหลังเริ่มอาการปวดใหม่แปลว่าคุณเผลอไปกระแทกส้นแล้วกระดูกมันเคลื่อนเพราะมันเคยออกจากเบ้ามาเป็นเดือนๆเป็นปีๆแล้วกล้ามเนื้อมันไปถนัดกับไอ้มุมนั้นแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ปวดใหม่ก็ไปหาหมอใหม่ให้เขาปรับให้เข้าที่ใหม่นะคลินิกพยาเวชหมอพรชัยโอเคมีคำถามไหมครับยกมือไม่ไปถึงไหนเชิญขอถามนิดนึงค่ะพอดีหมอบอกว่าปลายประสาทหูเสื่อมมีเสียงดังที่หูตลอดเวลาครับถ้าจะทำให้หูอื้อถ้าเสียงดังมากๆแล้วจะทำให้เวียนหัวนะคะครับโรคนั้นเป็นโรคไตเสื่อมฮะโรคร่างกายหยินเกินไปแล้วไตเสื่อมไตเนี่ยเป็นตัวผลิตน้ำไปเลี้ยงหูนะครับหูสองข้างจะมีน้ำเพื่อปรับบาลานซ์ให้เรารู้ว่าเรายังยืนตรงอยู่เหมือนระดับน้ำก่อสร้างนะครับแต่ถ้าคุณกินบำรุงไม่พอแถมนอนไม่เพียงพออดหลับอดนอนบ่อยนะครับการผลิตน้ำในไตที่จะไปขึ้นมาที่เลี้ยงที่หูไม่เพียงพอเกิดเป็นโพรงเป็นช่องว่างจึงได้ทำให้เกิดเสียงวีดวีดเหมือนกับไอ้พวกหอยพวกอะไรที่เขาเป่าแล้วมีเสียงขึ้นมาได้นะครับกระดูกหูก็มีค้อนทั่งโกนรู้จักใช่ไหมถ้าเป็นหมอแผนปัจจุบันรักษาไม่เป็นรักษาไม่ได้นะครับนะคุณต้องกินยาจีนอย่างเดียวกินบำรุงไอตัว88อย่างเนี้ยกินเข้าไปไม่เกิน2เดือนดีขึ้นทันทีนะบำรุงให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงมันซ่อมตัวเองได้อ้าวไมโครโฟนส่งหน่อยครับอยู่ไหนอ้าวเชิญช็อกโกแลตซีดอยู่อะค่ะจะรักษาและปฏิบัติตัวยังไงอะคะช็อกโกแลตซีดเกิดจากร่างกายหยินเกินไปเช่นเดียวกันนะช่วงเป็นประจำเดือนดันกินน้ำเย็นนะดันกินพวกผลไม้ผักสดผลไม้กลุ่มเย็นจึงทำให้จังหวะขับประจำเดือนขับได้ไม่เกี้ยงเพราะเย็นก็คือหย่อนก็คือบีบออกไม่หมดนะเลยทำให้เกิดคั่งเลือดที่เป็นคราบเนี่ยลอกออกไม่หมดแล้วเปลี่ยนสภาพเป็นช็อกโกแลตซีดต้องเปลี่ยนมากินอาหารกลุ่มหยางมากขึ้นนะครับแล้วก็กินไอ้สมุนไพรบำรุงกลุ่มที่เป็นหยางไอ้88อย่างเนี่ยบำรุงเข้าไปนะครับสัก
4-5 เดือนนะไปตรวจใหม่พิสูจน์ดูเส้นปากถามนะคะเขาปวดตรงช่วงกล้ามเนื้อตรงนี้เขาก็ยาวมาถึงตรงนี้ค่ะเขาบอกปวดตรงนี้นะครับก็คือเกิดจากที่ใช้เมาส์นะใช้ทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมวิธีการแก้ก็คือออกกำลังกายท่านี้นะดูนะตึงมือก่อนนะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงล้างนับ1-10นับ1-10เสร็จแล้วก็เปลี่ยนนิ้วโป้งดึงที่นิ้วโป้งนับ1-10มือต้องตึงก่อนนะข้างนี้ตึงโอเคนะส่วนคราวนี้อันนี้ดึงแล้วฮะเมื่อกี้ดึงแล้วฮะกลับไปบ้านก็แกว่งแขนเพื่อให้กล้ามเนื้อแถวนี้มันคลายตัวเลือดไหลเวียนสะดวกนะส่วนใหญ่มือชาแขนชาคือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองช่วงนี้มันตึงมันไปกดเส้นประสาทนะครับเนื่องจากนอนตกหมอนนอนหมอนสูงต่ำผิดปกติหมอนไม่เข้ากับสรีระคอนะแล้วมันทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้ไปกดเส้นประสาทเลยทำให้กล้ามเนื้อตึงบวกกับกินอาหารหยินเกินไปหยินเกินไปเย็นทำให้การไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงมือไม่พอโอเคใครต่อยกมือครับไมค์ส่งไปเร็วใครยกมือเร็วๆเชิญครับอาจารย์คะเรียนถามว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่จะทานแต่สัตว์เล็กนี่มันจะทำให้หยินมากไปไหมคะถ้าทานแต่สัตว์เล็กก็ร่างกายจะหยินง่ายเกินไปยกเว้นคุณจะต้องกินขิงข่าตะไคร้กะเพรากระชายเพิ่มขึ้นเพื่อไปชดเชยกันเพราะคุณไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่เนี่ยเลือดมันสีแดงใช่ไหมเลือดที่แดงมันจะมีธาตุเหล็กเยอะถ้าคุณไม่ยอมกินสัตว์ที่มีเลือดแดงเลยไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อแกะไม่กินเนื้อหมูเลยธาตุเหล็กคุณจะไม่เพียงพอคุณจะต้องกินอาหารที่เสริมธาตุเหล็กเข้าไปมีอีกหนึ่งคำถามอาจารย์เดี๋ยวนี้แพทย์สมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเกิน200นี่ก็ถือว่าสูงแล้วอันนี้นี่เราน่าจะตั้งมาตรฐานหรือว่าอาจารย์พอมีความรู้ไหมคะว่าถ้าแค่นี้ถือว่ายังไม่น่าจะเป็นอะไรค่ะคอเลสเตอรอลเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับเป็นของดีที่ผ้าร่างกายพยายามผลิตขึ้นมาเพื่อรักษาการอักเสบของเส้นเลือดยิ่งคอเลสเตอรอลสูงยิ่งสุขภาพดีเพราะมันมีตัวไปรักษาการอักเสบของเส้นเลือดให้คุณ300กว่ายิ่งดีแต่ขอให้เป็น HDL ไม่ใช่ LDL HDL เยอะๆคอเลสเตอรอลไม่ใช่ประเด็นอยู่ตรงไตรกลีเซอไรด์ห้ามสูงถ้าคุณกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์คุณกินยีสต์แดงจะรักษาได้นะเพราะยีสต์แดงเนี่ยมันจะไปปรับสมดุลให้ร่างกายเรานะส่วนระหว่างที่กินก็ทำตามหมอแผนปัจจุบันไปด้วยคือกินยาแผนปัจจุบันไปด้วยค่อยๆลดยาแผนปัจจุบันตามคำสั่งหมอทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็จะช่วยได้ตัวสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเส้นเลือดคุณอักเสบมันถึงไปเรียกร้องให้ตับผลิตคอเลสเตอรอลออกมาคอเลสเตอรอลสูงแค่เป็นตัวบอกเหตุว่าน่าจะมีเส้นเลือดอักเสบนะหมอเข้าไปดูที่ปลายเหตุคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงหลายๆคนที่เจ็บป่วยทำไมคอเลสเตอรอลสูงแล้วป่วยก็เพราะว่าแท้จริงแล้วเส้นเลือดมักเสบนั้นแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุปัจจุบันถ้าเป็นหมอแผนสมัยใหม่นะครับแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยไปตรวจเขาจะไม่ตรวจคอเลสเตอรอลอย่างเดียวเขาต้องตรวจการอักเสบของเส้นเลือดด้วยถ้าไม่มีการอักเสบของเส้นเลือดเลยแต่คอเลสเตอรอลยิ่งสูง300 400 500ยิ่งสุขภาพดีแปลว่ามีตัวป้องกันการอักเสบเยอะแต่ถ้าเส้นเลือดอักเสบรุนแรงและคอเลสเตอรอลสูงแปลว่าร่างกายพยายามจะซ่อมตัวเองอันนี้เป็นศาสตร์สมัยใหม่หมอทั่วไป 90% ยังไม่รู้จักต้องหมอด้านแอนตี้เอจจิ้งโดยตรงเท่านั้นคุณจะรู้ได้ไงคุณไม่ใช่หมอขนาดหมอทั่วไปยังไม่เคยยังไม่รู้เลย
ะหมอแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่แค่ไม่เกิน10คนนะคุณหาโดยตรงหาหมอแอนตี้เอจจิ้งโดยตรงเขาจะอธิบายคุณฟังได้เรื่องนี้อย่างละเอียดนะหมดเวลาแล้วนะครับโอเคมีคำถามไหมข้อสุดท้ายเผื่อใครข้างคาใจถ้าไม่มีก็ขออนุญาตยุติการบรรยายเรื่องสุขภาพไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ